ม่วนซื่นบิ๊กตู่รำเซิงช่วยผู้สมัครหาเสียงคึกคักแฟนคลับตะโกนเชียร์สู้สู้ม่วนซื่นบิ๊กตู่ควงธีรพันธ์ช่วยผู้สมัครหาเสียงที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงร่วมรำเซิงคึกคักฝากเลือกรวมไทยสร้างชาติเมื่อเวลา 18:38 นวันที่26 เมษายน 2566ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนางสาวอรพินเพชรทัศน์หาเสียงโดยเมื่อมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ทักทายพร้อมกล่าวขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนที่ตะโกนลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อพร้อมทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกายช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ร่วมรำเซิงกับกลุ่มลายแดนบายครูแอนพร้อมชูหมายเลข22อย่างคึกครื้นธนาธรปลุกเลือกตั้ง14พฤษภาคมก้าวไกลอย่าเพิ่งย้ายประเทศธนาธรปลุกเลือกตั้ง14พฤษภาคมก้าวไกลตั้งรัฐบาลใหม่ฟื้นฟูประชาธิปไตยขออย่าเพิ่งย้ายประเทศร่วมกันสร้างการเมืองให้ดีกว่านี้วันที่26 เมษายน 2566ที่ป้ายรถเมล์เซ็นทรัลลาดพร้าวกทมพรรคก้าวไกลนำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคพร้อมผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจร่วมฟังปราศัยเป็นจำนวนมากนายธนาธรปราศัยตอนหนึ่งว่าได้กำลังใจล้นหลามจากประชาชนในทุกภูมิภาคถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนไม่มีทุกท่านเรามาถึงที่นี่ไม่ได้ตนอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งรอบนี้นายธนาธรกล่าวต่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่พวกเราอยู่มาในรอบนี้จุดกำเนิดคือการรัฐประหารปี 2549 หรือ 17 ปีที่แล้วซึ่งยาวนานมากโดยฝ่ายหนึ่งที่ต้องการพาประเทศไทยไปข้างหน้าความเจริญความเป็นประชาธิปไตยกับอีกฝ่ายที่ไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าหมายถึงผลประโยชน์ทางอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องถูกแบ่งปันกับประชาชนมากขึ้นจึงมีประชาชนกลุ่มหนึ่งฉุดหลังประเทศไทยไม่ให้ไปข้างหน้าเขาไม่เคยเกรงอกเกรงใจประชาชน17ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐประหารถึง2ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองประชาธิปไตย4ครั้งไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่มีการประกาศแช่แข็งประเทศไทย20ปีมีการสลายการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงจับคนเห็นต่างเข้าคุกเข้าตารางลิดรอนสิทธิเสรีภาพพวกเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนเลยนายธนาธรกล่าวถึงดราม่าแบบเรียนในรอบสัปดาห์นี้ว่าเป็นการสอนให้คนเชื่ออย่าริอาจฝันถึงสิทธิเสรีภาพเชื่อในบาปบุญคุณโทษคิดว่าการเมืองไม่ดีเขาพยายามทำให้เชื่อแบบนั้นดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการพยายามพาประเทศไทยหลุดออกจากความขัดแย้งไม่ใช่ให้ปรองดองกันเขาบอกพวกคุณอย่าเดินขบวนให้ก้มหน้าก้มตายอมรับนี่คือคำว่าปรองดองของเขาเก็บไว้ใต้พรมการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการกากบาทเพื่อพาประเทศไปข้างหน้าไปหาทางออกกันในสภาผู้แทนราษฎรเอากองทัพอยู่ใต้พลเรือนสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติโดยฉันทามติของประชาชนซึ่งเป็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นภารกิจของรัฐบาลใหม่ที่ต้องฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับขึ้นมาแล้วใช้ฐานที่ตั้งของประชาชนคือระบบรัฐสภาในการหาทางออกให้กับประเทศไทยคนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พรรคการเมืองพยายามเสนอทางออกให้กับประเทศไทยนายธนาธรกล่าวต่อว่ามีรัฐมนตรีตั้งหลายคนไม่ต้องทำทีละเรื่องทำชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นพร้อมกับโจทย์ที่ยากรวมถึงการเป็นประชาธิปไตยสามารถทำพร้อมกันได้ไม่ต้องเลือกทำฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ค่อยเห็นหัวประชาธิปไตยเขาไม่เคยเห็นหัวประชาชนคำถามคือ17ปีที่ผ่านมานี่เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่อนแอมากที่สุดไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนบัตรเลือกตั้งจะเป็นตัวตัดสินว่าคนไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนายธนาธรกล่าวอีกว่าบัตรจะเลือกคนคือความเป็นจริงคืออำนาจต่อรองในการทำเรื่องยากต้องมีก้าวไกลเข้าไปให้มีอำนาจให้มากที่สุดให้ได้เพื่อให้เขาเข้าไปยกมือให้กฎหมายที่ยากผลักดันวาระที่ยากผ่านพรรคก้าวไกลคือคำถามตะโกนดังๆว่าเอาไหมก้าวหน้าอย่าเพิ่งเชื่อว่าประเทศไทยมาได้เท่านี้อย่าเพิ่งย้ายประเทศมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้นายธนาธรกล่าวไอตัวมากมือที่สามหนิงจินเคยร่วมเฟรมเป็กธัญญาจากกรณีที่บทสัมภาษณ์เปิดใจในช่วงหนึ่งของหนิงปณิตาในรายการคุยแซ่บโชว์ที่ออกมายอมรับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาโดยบอกว่าเหนื่อยกับความพยายามที่จะคุยเคลียร์กับสามีจินจรินเพราะเคยคุยกันสองคนก็จะจบแบบเดิมๆจนพี่เป็กสัญชัยเรียกไปคุยพร้อมเตือนมือที่สามที่ทำเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลต่อมาในโซเชียลมีการเปิดวาร์ปสาวคนดังกล่าวมากมายพบว่าเธอเป็นเพื่อนกับดาราท่านหนึ่งแถมล่าสุดมีการเผยภาพที่ปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเป็กและธัญญาด้วยซึ่งก็ทำเอาหลายคนตกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายที่แท้เป็นคนใกล้ตัวเป็กธัญญาก็รู้จักทั้งสองฝ่ายขอบคุณภาพจาก TikTok